สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่เขาใหญ่นะคือวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการย่างเนื้อสเต็กเนาะซึ่งคือผมว่ามันเป็นสกิลพื้นฐานที่พวกเราผู้ชายควรจะทำเป็นกันไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถย่างเนื้อสเต็กจัดเป็นปาร์ตี้เล็กๆให้เพื่อนๆได้เนาะซึ่งวันนี้ผมจะมีสเต็กเป็นพื้นฐานไปดูก่อนนี่ผมมีโทมาฮอคชิ้นนึงนะครับผมอันเนี้ยมันผมว่าถ้าเกิดมากันหลายคนอ่ะมันค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่แล้วมันแบ่งกันได้เยอะผมมีริบอายกับสันนอกด้วยซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยจะย่างโทมาฮอคด้วยเตาถ่านอันนี้แล้วเดี๋ยวสันนอกกับริบอายเดี๋ยวจะใช้กระทะนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากหมักเนื้อกันก่อนเลยทำโทมาฮอคก่อนทุกคนครับวัตถุดิบในการทำเนื้อไม่มีอะไรมากเนาะเนี่ยแน่นอนว่าเรามีเนื้อใช่ไหมแล้วก็มีเกลือพริกไทยอันนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรสชาติให้กับตัวเนื้อเนาะแล้วก็เนยใช้เป็นเนยจืดตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความเค็มของเกลืออยู่แล้วนะครับเนยนี่เราเอาแค่กลิ่นหอมมันเฉยๆเนาะแล้วก็กระเทียมเอาแบบที่เขาปอกแล้วแบบนี้ก็ง่ายดีเนาะแล้วก็เรื่องของพวกที่มันช่วยส่งเสริมในเรื่องของกลิ่นอันนี้ผมใช้เป็นโรสแมรี่เนาะแต่บางคนก็จะใช้ใบไทม์ซึ่งเพื่อนๆก็เลือกได้เนาะว่าจะเอาเป็นโรสแมรี่หรือว่าใบไทม์ครับแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับการที่ต้องการให้มันเป๊ะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบว่าทำจนชินขนาดนั้นเนาะก็คือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะครับเอาไว้วัดอุณหภูมิสเต็กจะได้รู้ว่ามันสุกถึงระดับไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักกันก่อนเลยเดี๋ยวสเต็กตัวนี้ต้องการซับน้ำนิดนึงก่อนเนาะซับพวกเลือดออกไปก่อนโอเคเราจะเริ่มด้วยการหมักเนื้อก่อนเนาะก็เกลือกับพริกไทยเนี่ยทำให้รสชาติมันซึมลงไปในตัวเนื้อนะครับโอเคการที่เอามือกดมันช่วยอะไรอ่ะช่วยให้มันซึมเข้าไปก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่เอามือช่วยกดๆอะครับเวลาเราเอาลงเตาไปอะบางทีมันกระเด็นออกนะมันไม่ได้แบบว่าสติ๊กอยู่กับตัวเนื้อบางครั้งมันก็จะแบบทำไมเนื้อเราแม่งจืดวะเพราะว่าเราไม่ได้กดไอ้พวกเครื่องเทศลงไปในตัวเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันได้เนาะในส่วนของพริกไทยอะบางคนเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องใส่ในขั้นตอนนี้แต่ว่าเพราะว่ามันจะทำให้แบบหน้าสเต็กมันดูดำใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องนั้นเนาะเราต้องการให้กลิ่นของเครื่องเทศมันเข้าไปในตัวเนื้อให้มากที่สุดเพราะงั้นเราจะพรมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนๆอย่าลืมพรมทุกด้านเนาะส่วนมากเราจะพรมหน้าหลังใช่ไหมแต่ว่าด้านพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันเราก็ต้องใส่เครื่องเทศเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตพรมเครื่องเทศก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันไปทำเองด้วยเวลาทำโทมาฮอคอะฮะเราจะแบ่งเตาเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งนึงคือเป็นฝั่งที่มีถ่านกับอีกฝั่งที่เราจะใช้ความร้อนของถ่านอย่างเดียวเพราะว่าเวลาคือไอตัวเนื้อโทมาฮอคอะมันจะมีความหนาของเนื้อเยอะมากทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นไปโดนไฟปุ๊บมันจะทำให้เนื้อข้างนอกไหม้แต่ข้างในยังไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มันเหมือนกับโดนความร้อนฝั่งนี้ก่อนแล้วตอนจบอะค่อยเอามันไปทำให้ผิวมันเกรียมฝั่งนี้ถูกไหมใช่นี่ก็รอถ่านมันร้อนเพิ่มนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราตั้งเตาเดี๋ยวเราเริ่มย่างกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลงฝั่งนี้นะครับทุกคนไม่ให้มันโดนความร้อนแบบลงนะเอาเลยอย่างที่เห็นว่าเนื้อมันมีความหนาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแล้วอันนี้ผมเล่าขั้นตอนคร่าวๆก่อนก็คือว่าพอเนื้อมันใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวนี้เป็นตัวบัสติ้งนะครับผมจะฟินิชตอนประมาณแบบ10นาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้เพื่อให้เนื้อมันมีความชุ่มชื้นกลับเข้าไปนะครับผมแต่เดี๋ยวอันนี้เราค่อยเอาลงตอนที่มันใกล้เสร็จเนาะตอนนี้ทิ้งมันไปเลย15นาทีผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกครั้งแรกนะคือเวลาทำทั้งหมดอ่ะมันควรจะจบที่30นาทีนะครับผมอันนี้15นาทีละเดี๋ยวเราพลิกครั้งแรกโอ้ได้นะสีดูดีเลยดูดีนะนี่ครับเราต้องอันนี้ก็เช็คอุณหภูมิตลอดนะปกติทำเมเดียมแรร์มันจะอยู่ที่ประมาณ50องศาแต่ว่าผมจะทำสัก55ถึง60เดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะเริ่มเก็บรอบข้างๆแล้วน่าจะเริ่มบัสติ้งได้ละโอเคผมว่าระยะเวลาประมาณนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำตัวบัสติ้งได้แล้วเป็นเนยกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาวางให้มันละลายก่อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาเนื้อกลับไปฝังถ่านร้อนแล้วก็บัสติ้งเนยลงไปนะครับนี่นะครับได้ประมาณอุณหภูมิที่เราต้องการละประมาณ55ถึง60นี่แหละเดี๋ยวเราจะเริ่มฟินิชเนื้อกันละมาโอเคเรา
ราเริ่มเอาเนื้อกลับไปฝั่งที่เป็นถ่านร้อนแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะเริ่มเอาเนยลงไปบาสติ้งแล้วเนาะใช่ใช่เป็นการเซรีส์ในขั้นสุดท้ายอู้ในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับเราจะทำให้เนื้อข้างนอกมันคริสปี้ที่สุดแต่ว่าข้างในยังคงความฉ่ำอยู่เนาะนี่ครับทุกคนได้ละโทมาฮอคชิ้นแรกใช้เวลาไปประมาณ35นาทีนะดูดิด้วยความที่เราเบิร์นไฟในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้มันทำให้เนื้อข้างนอกมันมีความคริสปี้แต่ว่าข้างในผมเชื่อว่ามันยังจุยซี่อยู่นะเพราะว่าเราวัดมันด้วยเทอร์โมมิเตอร์แหละข้างในมันจะยังมีความจุยซี่อยู่แต่เดี๋ยวเราเรสติ้งเนื้อไว้ก่อนประมาณ20นาทีป่ะ20นาทีประมาณ20นาทีนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาผ่าให้ดูกันว่าข้างนอกมันกรอบแต่ว่าข้างในมันยังจุยซี่อยู่นะมองไว้ด้วยว่ะโอ้นี่นะครับออกมาเป็นมีเดียมแรร์ตามที่เราตั้งใจไว้ปนมีดแบ่งไปเออหยิบชัวกล้องสักชิ้นนี่อาชิ้นนี้ก็ได้ชิ้นนั้นโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนเดี๋ยวขอตัวหั่นต่อแล้วขอซอยกันแป๊บนึงนะครับทุกคนครับตอนแรกผมว่าจะทำริบอายกับสันนอกด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าแค่โทมาฮอคชิ้นเดียวเนี่ยก็เลี้ยงเพื่อนๆน่าจะครบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีทำข้าวผัดมันเนื้อทำอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเบรกไว้ประมาณนี้ก่อนละกันคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการทำโทมาฮอคด้วยเตาถ่านเนาะสำหรับเพื่อนๆที่จะแบบไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วมีเตาบาร์บีคิวเนี่ยผมแนะนำให้ลองซื้อส่วนโทมาฮอคมาทำสเต็กเนื้อกันดูนะครับเพราะว่ามันแชร์ได้เยอะแล้วมันอร่อยมันเป็นเนื้อในพาร์ทที่มีรสชาติเฉพาะตัวครับและแน่นอนว่าเนื้อเราก็ต้องกินกับไวน์แดงนะครับผมแค่มีเนื้อกับไวน์แดงเนี่ยผมรับรองว่าปาร์ตี้ของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องแบบว่าเต็มอิ่มแน่นอนเนาะแต่วันนี้ก็ผมมาประมาณนี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ